ทีนี้เราจะป้องกันและแก้ไขยังไงล่ะ1ก็คือเราต้องปรับสถานที่โต๊ะทำงานเนี่ยให้มันเหมาะกับการนั่งทำงานของเราก่อนอันดับแรกนะคะนะคะก็เช่นอะไรเช่นจอไกลไปไหมเก้าอี้ห่างไปไหมโต๊ะสูงไปไหมอย่างเงี้ยนะคะปรับเป็นอันดับหนึ่งก่อนนะคะอันดับที่สองก็คือต้องปรับท่าในการทำงานอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะคะเราควรจะนั่งเข้าไปชิดพนักพิงไม่ควรนั่งหมิ่นเก้าอี้นะคะนะคะอันดับที่สามก็คือเราต้องมีเบรกค่ะต้องดื่มน้ำให้เยอะๆถ้าเราเป็นคนที่แบบชอบเพลินทำงานเพลินสนุกสนานที่นี่ทำงานมีความสุขนะคะก็เพลินมากนะคะก็ต้องดื่มน้ำให้เยอะนะคะแล้วก็จะได้เข้าห้องน้ำนะแล้วก็อันดับที่สี่ก็คือการออกกำลังกายซึ่งที่นี่เก่งกันอยู่แล้วนะคะถัดไปเลยค่ะทีนี้สำรวจตัวเองเมื่อกี้ก็เป็นการสำรวจตัวเองอย่างหนึ่งนะคะถัดไปค่ะเราเนี่ยเป็นอย่างเรามีการเสี่ยงไหมที่เราจะเป็นนะคะหนึ่งก็คือใช้แรงมากเกินไปไหมที่นี่คงไม่ได้ใช้แรงมากเกินไปใช่ไหมคะก็เป็นนั่งทำงานอย่างเดียวนะคะอาจจะมีพี่คนหนึ่งท่านผู้ในการเมื่อเช้าก็ถามว่าอุ้มลูกล่ะอะไรอย่างเงี้ย11ขวบอย่างเงี้ยนะคะทำยังไงดีอุ้มท่าไหนดีอย่างเงี้ยนะคะ11ขวบแนะนำว่าไม่ต้องอุ้มนะคะคือเมื่อกี้ก็คือ11กิโลนะคะคือ11ขวบแนะนำว่าให้กอดเขาท่ายืนนะมีคนไข้หลายคนที่มีปัญหาอุ้มลูกนะคะแต่ถ้าไม่อุ้มเลยเขาก็จะคิดว่าไม่รักใช่ไหมคะก็ให้ใช้วิธีให้เขายืนแล้วก็กอดเขาค่ะแล้วก็เพราะ11ขวบหนักมากแล้วค่ะค่ะคืออย่างนี้ค่ะค่ะพี่ถามได้เลยค่ะปรับก็คือมีปัญหาว่าตัวเล็กเกินไปการทำงานก็เก้าอี้อะค่ะพยายามปรับให้สูงแล้วก็ใช้โดยใช้เบาะค่ะแล้วก็เวลาทำงานต้องชะเง้อมองคอมอย่างเงี้ยค่ะโอเคต้องใช้คออย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วก็แขนต้องยกขึ้นสูงเพราะว่าตัวเตี้ยค่ะแล้วก็ขาก็ใช้เก้าอี้ค่ะวางที่ปลายเท้านะคะงั้นการที่จะมีปัญหาปวดคือต้นคอเพราะต้องเงยแขนต้องยกสูงค่ะโอเคแล้วก็ระดับสายตาก็พยายามเลื่อนคอมมานี่จะแก้ยังไงคะค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะนรุมนนันทวิจารณ์นะคะเดี๋ยวจะตอบคำถามพี่นรุมนทีหลังเพราะว่าพี่เขาถามนำหน้าไปเรียบร้อยพี่เขามีความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะถามนำหน้าไปนิดนึงเดี๋ยวจะแก้ให้นะคะพี่นรุมนเดี๋ยวให้พี่ผู้ช่วยจะได้เตือนด้วยนะคะอันนี้น่าจะจินตนาการได้เพราะแต่ละคนตัวไม่เท่ากันใช่ไหมคะวันนั้นก็จะมีปัญหาไม่เหมือนกันนะเพราะว่าโต๊ะเหมือนกันทั้งออฟฟิศอะแต่ว่าคนอะไม่เท่ากันตัวไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวถัดไปเลยค่ะย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดนึงนะคะย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดนึงเดี๋ยวของพี่นฤมลเนี่ยจะเข้าถึงเรื่องการปรับโต๊ะทำงานนะคะเดี๋ยวจะค่อยเริ่มตอบคำถามนะคะทีนี้ต่อไปล่ะเราอยู่ท่าเดิมนานหรือเปล่าถ้าเราอยู่ท่าเดิมนานๆให้เปลี่ยนท่านะคะการกดทับส่วนของร่างกายเป็นยังไงเช่นบางคนใช้เมาส์เยอะวางไว้เป็นเวลานานนะคะอย่างเงี้ยก็ต้องแก้เรื่องกดทับตรงนี้นะคะแล้วก็อุณหภูมิล่ะแสงเสียงร้อนหรือเปล่านะคะทำให้เราเครียดทำให้เราทำงานได้ไม่ดีนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือข้อบรรทัดสุดท้ายนี่คือความเครียดค่ะแต่เมื่อกี้นี้ท่าทางจะไม่มีความสุขกันทุกคนเลยนะคะคือความเครียดตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับไม่ชอบหรือไม่ชอบหรือไม่ชอบเลยนะความเครียดตรงนี้มันหมายถึงว่าการทำให้ถึงเป้าหมายด้วยค่ะคือเวลาที่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราลุยเรารีบอ่ะเรารีบร้อนอ่ะเราขับรถจากบ้านก็เครียดแล้วค่ะใครขับรถมาแล้วบ่นตลอดทางบ้างไหมคะ นั่นก็เครียดแล้วคือขับไปบ่นไปอันนั้นก็เครียดแล้วค่ะยังไม่ทันจะเข้าที่ทำงานเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรามีปัญหาเรื่องเหล่านี้นะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเครียดกล้ามเนื้อเราจะตึงมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะร่างกายมันไม่รู้ค่ะว่าเราขับรถมันนึกว่าเราจะหนีไดโนเสาร์คือร่างกายเราเป็นร่างกายของมนุษย์ยุคหินนะคะเวลาที่เราเครียดเนี่ยมันจะนึกว่าเราจะต่อสู้กับอะไรสักอย่างนึงหรือจะหนีเพราะฉะนั้นมันจะทําให้กล้ามเนื้อเราตึงขึ้นมาเพื่อเตรียมที่จะหนีหรือจะสู้ใช่มั้ยคะแต่ปัจจุบันไม่ใช่เราไม่มีไดโนเสาร์แล้วเราต้องหนีเสือนะมีแต่เราแค่ไม่พอใจให้คนนั้นปาดหน้าเราไปทีแล้วก็บ่นๆไปอย่างนั้นนะคะแล้วร่างกายมันไม่รู้อ่ะมันก็จะส่งพลังงานมาที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเราก็จะเริ่มตึงๆๆๆๆอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะคะโดยที่เราไม่ได้วิ่งไปไหนคือถ้าเราตึงแล้วเราวิ่งออกไปเนี่ยมันก็จะหายไปเลยค่ะแต่นี่เราไม่ได้วิ่งไงเราอยู่บนรถปึ๊บปึ๊บพอถึงที่ทำงานนั่งทำงานต่อเพราะนั้นก็ทำให้เราเป็นโรคนะเพราะนั้นข้อสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเราเจอกับมันอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าปรับตรงนี้ได้ปรับทัศนคติให้เป็นบวกได้เนี่ยปาดก็ไม่เป็นไรเขาอาจจะรีบให้เขาไปก่อนอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะลดความปวดลงไปเยอะมากเลยนะคะจริงๆนะคะตรงนี้นะคะถัดไปเลยค่ะอันนี้นะคะคือหัวข้อที่ใช้แรงมากเกินไปที่นี่อาจจะไม่ค่อยมีถ้าจะมีที่บ้านก็อาจจะเป็นคนที่ชอบจัดสวนค่ะคนที่ชอบแต่งสวนกระถางใหญ่เบ้อเริ่มเลยทำใจไม่ได้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ที่คลินิกจะมีค่ะคนไข้บอกว่าพี่ทำใจไม่ได้มันอยู่อย่างนี้มา3เดือนแล้วเดี๋ยวพี่ต้องย้ายที่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วกระถางนี้ยังกับโอ่งมังกรคือใหญ่มากนี่นะคะอันนี้ไม่ควรแล้วนะคะไม่ควรย้ายแล้วนะคะให้สวยตรงไหนก็สวยตรงนั้นนะคะแล้วก็ที่บอกอุ้มเด็กอุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้งานซ้ำๆการที่เรามีงานเนื้องานซ้ำๆเช่นถ้าคนใช้คีย์บอร์ดแล้วคีย์บอร์ดตลอดเวลาเมาส์แล้วก็เมาส์ตลอดเวลานะคะอย่างเมาส์หรือคีย์บอร์ดเนี่ยเราก็จะต้องมีการทำมือแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามลดความตึงของเขาลงนะเพราะว่าเราเปลี่ยนงานไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องลดความตึงตัวให้มากที่สุดนะคะไม่อย่างนั้นก็คือส่วนใหญ่ก็จะ5ปีก็จะมีปัญหาหมดนะคะถัดไปค่ะถ้าทำงานที่ไม่เหมาะสมตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะคะอย่างภาพนี้ด้านซ้ายของทุกท่านนะคะก็คือเนี่ยจะมีปัญหาปวดหลังหรือปวดคอตามมาเพราะปวดคอหลังจากนั้นก็เริ่มปวดแขนแล้วก็เริ่มชามือชาอะไรอย่างนี้นะคะถัดไปค่ะอยู่ท่าเดิมเป็นเวลานานๆ นะคะให้เปลี่ยนอิริยาบถนะคะให้ไปห้องน้ำบ้างให้แบบไปเดินเอกสารเองบ้างในวันนี้อะไรไม่ต้องให้น้องเดินให้เดี๋ยวฉันเดินเองอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งค่ะถัดไปค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการกดทับนะคะของร่างกายก็คือบางทีเราจะคิดว่าแค่5นาทีอะวางแป๊บนึงอะกดไว้5นาทีแต่มัน5นาทีทุกๆวันนะคะ5นาทีบ่อยๆตรงนี้มันแหลมมากนะคะมันจะกดเส้นประสาทเป็นระยะเวลานานๆนะคะถัดไปเลยค่ะอุณหภูมินะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนาวเรื่องเย็นถ้าหากว่าในที่ทำงานอากาศหนาวมากเกินไปเนี่ยเราก็เอาเสื้อกันหนาวมาใส่นะคะคืออย่าปล่อยให้ตัวเองหนาวอะคืองานมันก็เครียดอยู่แล้วหมายถึงว่าเราต้องนั่งทำงานนานอยู่แล้วนะคะเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะถัดไปค่ะแสงนะคะเวลาที่มันมีแบบแสงแกลค่ะที่มันมากเกินไปมันก็ทำให้เรามีปัญหาที่ตานะคะปัจจุบันมีคนมีปัญหาที่ตาเยอะมากเลยนะคะจริงๆเนี่ยเราเจอกับแสงตลอดเวลาไม่กระทั่งแสงโทรศัพท์นะคะมันเป็นบลูไลท์อะค่ะบลูไลท์นี่มันจะทำลายจอตาเรานะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามปรับถ้าใครใช้จอคอมพิวเตอร์เยอะมากๆนะคะแนะนำใช้แว่นสำหรับกองแสงนะคะในคนคอมพิวเตอร์นะคะดีกว่าที่จะไปผ่าตัดตอนมีอายุนะคะถัดไปค่ะนี่ก็จะเป็นแสงที่จัดเกินไปนะคะถ้าเป็นตะแกรงที่จัดเกินไปเนี่ยหรือว่าแสงจากภายนอกแล้วก็ม่านมูลี่มาบังนะคะให้พยายามหาอะไรมาป้องกันนะคะหรือแสงสะท้อนอย่างนี้ให้หันหน้าจอหรือหันหลอดไฟนะคะข้างขวานะคะถัดไปเลยค่ะเสียงคือจริงๆเสียงจริงๆมันจะไปกวนความเครียดเราอะเรื่องเสียงนะถ้าเสียงมันดังมากเกินไปแบบว่าเสียงก่อสร้างอยู่ข้างๆอะไรนี้มันจะเลี่ยงยากใช่ไหมคะก็เราอาจจะหาอะไรมาอุดหูไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเครียดค่ะถัดไปเลยค่ะเนี่ยค่ะความภาวะกดดันของสังคมถัดไปเลยค่ะถัดไปเลยค่ะนี่เป็นโครงสร้างเกี่ยวกับกลไกการเจ็บปวดนะคะเวลาที่เรามีอาการอักเสบมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือตอนที่อันนี้เนี่ยจริงๆภาพมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นี่เป็นเรื่องของการกระดูกหักใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วการอักเสบของเรามันจะเป็นยังไงการอักเสบของเราก็คือมันเกิดจากการที่มันทำงานอยู่เป็นระยะเวลานานๆกล้ามเนื้อมันหดตัวเป็นระยะเวลานานๆนี่เป็นกล้ามเนื้อนะคะหดนี่คลายหดคลายเวลาเขาหดตัวแรงดันเขาสูงใช่ไหมคะเลือดจะเข้าไปเลี้ยงเขาไม่ได้เลือดเลี้ยงไม่ได้นะคะเนี่ยมันเลือดมันไม่เข้านะคะแต่เวลาเขาคลายตัวความดันเขาจะต่ำเลือดจะเลี้ยงได้ตามปกติเวลาที่เราเคลื่อนไหวมันจะเป็นการหดคลายหดคลายเพราะนั้นกล้ามเนื้อเราก็เลยได้รับเลือดอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ถ้าเราใช้นั่งโต๊ะคอมพิวเตอร์3ชั่วโมงอ่ะเป็นยังไงมันก็จะหดอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ไหมคะเลือดก็ไม่ได้เข้ามาเลี้ยงทีนี้เลือดมีหน้าที่อะไรบ้างล่ะเลือดมันก็จะทำให้พาสารอาหารที่เป็นของเสียกลับเข้าไปนะคะแล้วก็เอาสารอาหารใหม่มาทีนี้พอมันไม่มีมันก็เริ่มมีการเหมือนบ้านเราน้ำท่วมอะค่ะเหมือนน้ำท่วมนะมันก็จะเริ่มเน่าใช่ไหมคะเน่าแล้วเราก็จะเริ่มมีอาการปวดบวมแล้วเราก็จะเริ่มปวดนะคะถัดไปเลยค่ะอันนี้คือการอักเสบเฉียบพลันอักเสบเฉียบพลันเองมันก็เกิดจากการที่อันนี้ไว้สำหรับการดูแลตัวเองนะคะอาจจะเป็นในนักกีฬานะคะกดเลยค่ะนักกีฬานะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือการอักเสบเฉียบพลันนะคะเราคืออย่างนี้เราจะมีTeddy Channel บางอย่างเราจะมีวัฒนธรรมบางอย่างที่เรายังงงกันอยู่ก็คือเราดูในหนังอะเวลาที่นางเอกนี่หกล้มนะคะข้อเท้าพลิกนะคะพระเอกก็จะเอาใบพับพึงเนี่ยผิงๆแล้วล้อแล้วมาโปะใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเวลาเราล้มนี่นะเราต้องจัดล้อนะยาหม่องเลยนะจัดเต็มที่เลยนะอะไรที่ร้อนๆเนี่ยใส่เลยนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะถ้าเรายิ่งใส่ร้อนมันยิ่งบวมมากขึ้นเพราะว่าเวลาเราบาดเจ็บเนี่ยมันเหมือนท่อน้ำมันแตกอะค่ะ
ใช่ไหมคะมันกระแทกอัดใช่ไหมคะแล้วหลอดเลือดมันก็จะท่อเลือดมันเหมือนท่อน้ำมันก็จะแตกพอแตกปุ๊บเลือดมันจะไหลออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะอยู่ในนั้นอะไหลเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็เอาร้อนใส่เข้าไปเลือดก็จะยิ่งไหลใหญ่เลยไหลเข้ามาใหญ่เลยเพราะร้อนมันทำให้เกิดการไหลเวียนที่มากขึ้นใช่ไหมคะก็ยิ่งเกิดการบวมมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรากระแทกปุ๊บท่อน้ำแตกเราต้องเอาเย็นมาประคบเวลาเราโดนเย็นเราจะรู้สึกชาใช่ไหมคะทำไมถึงชาเพราะว่าหลอดเลือดหดตัวเส้นประสาทหยุดทำงานนะคะมันก็จะเลยรู้สึกชาเคยเห็นนักกีฬาไหมคะแข่งแบบระดับชาติอะค่ะระดับโลกอะค่ะเวลาเขาบาดเจ็บปุ๊บเขาเอาอะไรประคบคะน้ำแข็งนะคะเขาเอาน้ำแข็งประคบนะคะประคบเพราะว่าเขาจะประคบให้นานที่สุดจนกว่าเลือดจะหยุดไหลเชื่อไหมคะว่าวิทยากรนะคะเคยมีประสบการณ์อันหนึ่งก็คืออันนี้จริงๆเราเป็นความรู้ของเราอยู่แล้วนะคะเป็นคือเวลาเราบาดเจ็บใหม่ๆเราต้องใช้เย็นนะคะคือถ้าส่วนใหญ่ถ้าวงการอื่นจะไม่ทราบจะสับสนกับวัฒนธรรมไทยว่าต้องใช้ร้อนนะแต่จริงๆแล้วมันต้องใช้เย็นวันนั้นมีอยู่วันนึงนะคะวิทยากรก็วิ่งแบบด้วยความเร็วสูงมากค่ะตอนนั้นกำลังวัยละอ่อนนะคะตอนเรียนปีสี่วิ่งไปนะแล้วก็ล้มลงไปใส่ซีเมนต์นะเข่ากระแทกเลยนะอย่างแรงเลยนะปักอย่างแรงเลยนะคะแล้วก็ต้องเข้าไปเรียนหนังสือนะทีนี้เราเป็นคลินิกเราเป็นคณะกายภาพเราก็มีไอตัวโคแผงเนี่ยเยอะมากค่ะก็มาประคบค่ะประคบแล้วก็รัดเอาไว้เลยนะคะคือส่วนสิ่งสำคัญก็คือต้องให้มีน้ำหนักด้วยคือต้องเอาอะไรมารัดไปด้วยนะคะเอารัดเอาไว้นะคะรัดไว้แล้วมันปวดมากเลยนะคะแล้วระหว่างเรียนไปเนี่ยอาจารย์เบกนะคะก็เปลี่ยนแผนอย่างนี้ทั้งวันเลยค่ะคือสรุปประคบเย็นทั้งวันเลยนะคะไม่น่าเชื่อค่ะสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะตอนเช้านะคะมีรอยจ้ำตีดเดียวเองไม่มีอย่างอื่นเลยนะคะไม่มีหัวไม่มีดำไม่มีอะไรเลยนะคะอันนี้คือมหัศจรรย์แผ่นเย็นค่ะคือความเย็นเนี่ยมันทำได้ขนาดนั้นเลยจริงๆแล้วเวลาที่เรากระแทกแล้วเราปล่อยทิ้งไว้แล้วมันเริ่มเขียวเริ่มดำเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราปล่อยให้เลือดมันไหลออกมากเกินไปอยู่ข้างในอ่ะมันก็เลยโนขึ้นมาลองดูนะคะต่อไปถ้าหากว่ากระแทกปุ๊บหรือบาดเจ็บเฉียบพลันนะให้ใช้เย็นประคบนะคะให้คิดซะว่าข้างในมันมีท่อเลือดอยู่นะเราต้องประคบจนกว่ามันจะหยุดไหลแล้วจะเห็นความอัศจรรย์ของมันคือเราจะไม่เป็นอะไรเลยค่ะจะเป็นแค่ตรงกระแทกนิดเดียวแค่นั้นเองนะคะถัดไปค่ะทีนี้เวลาที่เราเกิดการบาดเจ็บอย่างนั้นเราจะทำยังไงนะคะอันนี้เอาไว้สำหรับดูแลคนในบ้านแล้วก็คนที่ทำงานด้วยก็ได้นะคะก็คือเวลาเราบาดเจ็บอ่ะเราก็จะให้พักอันดับแรกเลยนะคะให้พักอย่าไม่ใช่ว่าเดินต่อลากต่ออย่างนี้ไม่ได้นะคะคือเราต้องฟังร่างกายเรานิดนึงอ่ะพอบาดเจ็บแล้วเราต้องให้เขาพักเลยนะคะสองก็คือต้องใช้ความเย็นก็คือน้ำแข็งดีที่สุดคือน้ำแข็งนะน้ำแข็งศูนย์องศานะคะมันจะศูนย์องศาแต่ว่าไม่ใช่ว่าน้ำแข็งมาโปะเลยนะคะต้องเอาผ้าห่ออะไรด้วยนะเพราะว่าไอซ์ก็เบิร์นได้นะความร้อนก็เบิร์นได้ความเย็นก็เบิร์นได้เช่นเดียวกันเหมือนเราดูในหนังที่เขาบุกหิมะแล้วขาหายไปค่ะเนื้อหายไปคือมันโดนกัดใช่ไหมคะโดนความเย็นกัดนะคะเพราะฉะนั้นต้องห่อไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้กดลงไปคอมเพรสชันก็คือการกดนะก็คือเอาผ้ายืดหรืออะไรเนี่ยมาพันเอาไว้นะคะแล้วก็ให้ยกขาสูงนิดนึงทำไมยกขาสูงเพื่อไม่ให้เลือดมันไหลลงไปเยอะถ้าเป็นที่ปลายเท้านะคะแล้วก็ตรวจประเมินตัวเองก็คือลองคิดดูว่าเมื่อกี้นี้ฉันล้มหนักไปไหมอะไรเงี้ยต้องไปให้หมอตรวจหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่แนะนำนะคะผู้หญิงที่เริ่มวัยหมดประจำเดือนนะคะถ้าล้มนะคะอย่างรุนแรงแนะนำให้เอ็กซเรย์นะเพราะมันจะหักง่ายมากก็คือถ้าเราหมดประจำเดือนไปแล้วสมมติปีนี้เราหมดประจำเดือนใช่ไหมคะปีหน้ากระดูกเราจะหายประมาณครึ่งนึงอะของปีนี้ค่ะคือมันเยอะมากเลยนะคะแล้วมันทำให้เรากระดูกหักได้นะคะคือเคยเจอมาแล้วมีคุณป้าคนนึงนะคะเดินเท้าพลิกไปนิดนึงยังไม่ล้มเลยนะคะหักเลยนะคะนะให้ตรวจด้วยนะคะถัดไปค่ะอันนี้ก็คือเส้นประสาทที่บอกนะคะอันนี้ตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้ชานิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะคะอันนี้ให้ชาอันนี้ก็เหมือนกันโป้งนิ้วกลางแต่ตัวนี้นะคะตัวเอาหน้าเนิร์ฟนี่จะชานิ้วนางนิ้วก้อยคือการชาของเรามันจะบอกตำแหน่งของเส้นประสาทที่เป็นได้นะคะถัดไปเลยค่ะทีนี้การบาดเจ็บเรื้อรังคืออะไรอันนี้ค่ะยากบาดเจ็บเรื้อรังอักเสบเรื้อรังยากมากเลยสรุปอย่าเป็นจะดีกว่านึกออกไหมป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแต่ถ้าเป็นแล้วนี่มันหายยากมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆโรคนี้มันเกิดจากเราทำเองค่ะมันเกิดจากท่าเราเกิดจากพฤติกรรมของเราการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมนี้มันยากไหมคะเช่นเราชอบกินไอติมนะเราเลิกกินได้ไหมคะยากไหมคะคือมันยากมากเลยนะคะคือเราต้องจิตแข็งมากอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนนั่งหลังคอมจนเราชอบปวดหลังอ่ะแล้วเราจะเปลี่ยนไปนั่งหลังตรงอ่ะมันยากอะค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องปรับตั้งแต่ตอนนี้แล้วค่ะคือต้องปรับตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ทำลายตัวเองนะคะ
ถ้าหากว่าปวดเรื้อรังจนไม่หายแล้วเนี่ยปวดตลอดเวลาคือมาทำงานแล้วปวดนะคะกลับไปพักถ้าพักแล้วหายนี่โอเคแต่ถ้าทำงานแล้วก็ปวดกลับไปพักก็ไม่หายจนตกค่ำถึงหายอันนี้เริ่มพอสมควรแล้วค่ะนะคะแต่ถ้าในระดับที่3นะก็คือทำงานแป๊บเดียวยังไม่ทันเท่าไหร่เลยปวดแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ทั้งวันเลยไม่หายเลยนะจะไปหายรุ่งขึ้นต้องนอน1คืนอะไรอย่างเงี้ยอาการมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะคือถ้ายิ่งหายเร็วแสดงว่าอาการมันค่อนข้างเบานะคะให้รีบดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนยังเป็นน้อยๆนะคะถัดไปเลยค่ะอันนี้อาการบาดเจ็บสะสมมันจะเป็นยังไงที่คุยเมื่อกี้นี้นะคะถ้ามันอาการมันค้างเมื่อตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยอันเนี้ยระดับที่เนี่ยค่ะมันจะเริ่มมีปัญหาละนะคะเนี่ยพักไม่มีอาการคงค้างตอนเช้าอันนี้คือตื่นนอนตอนเช้าแล้วไม่มีอาการเรายังโอเคอยู่เรายังดูแลตัวเองเนี่ยได้เรายังออกกำลังกายได้เรายังปรับท่าได้เรายังปรับโต๊ะได้เดี๋ยวเราจะหายนี่คือสเตจที่1 นะคะสเตจที่2เนี่ยตรงนี้นะคะพอยเตอร์ไม่ทำงานค่ะสเตจที่2นะคะก็คือสเตจที่2นะคะก็คือทำงานเราก็ปวดไปด้วยพักเราก็ปวดนะคะอาการยังคงค้างอยู่เมื่อตื่นนอนตอนเช้าตื่นเช้ามายังปวดอยู่เลยบ่าเนี่ยบีบเลยอันนี้สเตจที่2แล้วนะคะอันนี้เนี่ยต้องลองกำลังกายดูค่ะมันจะดีขึ้นนะคะแต่ถ้ามันไม่หายนี่ต้องรักษาเหมือนกันนะสเตจที่3นะคะคืองานเบาก็ไม่ไหวอันนี้คือมาอันนี้ไม่ต้องบอกค่ะเดี๋ยวคนไข้มาเองไม่ต้องบอกเลยเพราะว่าทำงานเบาๆก็ไม่ไหวแล้วอ่ะคือนั่งปุ๊บแป๊บนึงก็แบบไม่ไหวแล้วอ่ะปวดหัวปวดกะโหลกมากอะไรอย่างเงี้ยนะรับรองมาหากายภาพชัวร์แต่ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นอยู่สเตจ1กับ2นะคะถ้า1ให้ดีใจให้รีบรักษาดูแลตัวเองนะคะถ้า2เนี่ยต้องอะค่ะต้องทำแล้วไม่งั้นมารักษากายภาพบัตรนะคะการทำกายภาพบัตรเนี่ยมันยังไงมันหนึ่งมันเสียเวลาใช่ไหมเสียเวลาในการเดินทางนะคะสองคือเสียค่าใช้จ่ายแต่ที่นี่อาจจะเบิกได้หมดอยู่แล้วสบายมากอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ปวดดีกว่าค่ะถ้าเรื้อรังไปแล้วรักษายากนะคะถัดไปค่ะ